นมเปรี้ยวว่าแล้วนมเปรี้ยวตู้เย็นหมดทันทีเลยเนี่ยจิ๋วอยากกินนมเปรี้ยวอ่ะใช่มั้ยลูกอันนี้ไม่น่าจะจิ๋วอันนี้น่าจะเป็นแม่ตีให้ลูกหน่อยได้ๆการเอาใจเมียก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะแต่ช่วงนี้ก็ครับต้องทำฮัลโหลกันเองครับพ่อเองค่ะตอนนี้ตั้งครรภ์5เดือนแล้วสำหรับลูกของกันเองและพ่อเองเราจะแทนเขาว่าจิ๋ว วันนี้คืออาการที่จิ๋วแกล้งจิ๋วแกล้งแม่จะมีอาการแบบว่าอ๋อมึนเวียนศีรษะนู่นนี่บางวันก็อ้วกแผลเริ่มตั้งแต่แบบเดือนที่1ยันจนถึงปัจจุบันคิดว่าเข้า5เดือนแล้วจะหยุดแพ้ไม่จ้ะเพราะว่าลูกเนี่ยเจียนไปแต่พอได้กินจริงๆก็จะกินกันแค่แบบเรียกว่าเหมือนดมอ่ะดม 2-3 คำแล้วก็อิ่มแล้วอ่ะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องดูแลเอาใจภรรยาแล้วว่าที่มามีซะหน่อยใช่ไม่แล้วนี่ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเดิมทีอ่ะพลอยเองอ่ะก็เป็นคนที่แบบถ่ายยากท้องผูกอยู่แล้วถูกมั้ยแล้วพอมาท้องอีกเนี่ยก็ยิ่งยากเข้าไปอีกแล้วคุณหมอก็เลยแนะนำว่าพลอยก็ควรจะกินเนี่ยนมเปรี้ยวผักผลไม้เยอะๆเพื่อจะให้ระบบร่างกายได้ดีขึ้นใช่นี่ก็เลยพยายามให้เขากินผักกินผลไม้แล้วก็เลือกของดีๆมีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายเพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะอันนี้การย่อยอาหารต้องดีมากๆเพราะไม่งั้นมันจะทำให้ร่างกายของเราสุดโสมนมเปรี้ยวว่าแล้วนมเปรี้ยวตู้เย็นหมดทันทีเลยเนี่ยจิ๋วอยากกินนมเปรี้ยวอ่ะใช่มั้ยลูกอันนี้ไม่น่าจะจิ๋วอันนี้น่าจะเป็นแม่ตีให้ลูกหน่อยได้ๆๆต้องเอาใจหน่อยเดี๋ยวมันจะช้อปปิ้งให้เมียต้องบำรุงหน่อยช่วงนี้โปรโมชั่นต้องเอาใจเป็นพิเศษผลไม้ส้มโอฝรั่งแอปเปิ้ลเมียอยากกินนมเปรี้ยวครับเพราะฉะนั้นทำข้อมูลมาแล้วต้องหาสิ่งที่ดีๆให้กับนางหน่อยอ่ะเจอแล้วฮะนี่ไงนมเปรี้ยวดีไลท์สูตรน้ำตาล 0.1% ครับซึ่งเท่าที่อ่านรีวิวมาอันนี้ดีมากครับเพราะว่ามีน้ำตาลเพียงแค่ 0.1% เท่านั้นเพราะเขาใช้สตีเวียหรือหญ้าหวานให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสายฟินหรือว่าสายฟิตอันนี้เหมาะสำหรับพวกคุณมากเพราะว่าเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและสามารถปรับสมดุลทางเดินอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับทุกคนเลยที่ชอบกินนมเปรี้ยวแล้วก็เป็นคนที่รักสุขภาพอันนี้ครับที่สำคัญที่ผมเลือกอันนี้เพราะนี่เลยได้รับเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นทั้งผมและภรรยาน่าจะชื่นชอบกันนะครับอ้าวต้องซื้อเตรียมไว้ให้ภรรยาก่อนอันเดียวไม่น่าพอละนี่มีขวดใหญ่ฮะขนาด400มิลลิลิตรนี่การเอาใจเมียก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะแต่ช่วงนี้ก็ครับต้องทำเบ๊ฮะมาจ้าอ่ะซื้อของมาให้ละอ๋อนี่กำลังจะกินข้าวใช่ไหมใช่กินไปแล้วอ่ะน้องก็แบบกินไม่ค่อยลงเอางี้ถ้างั้นพอดีเลยทำข้อมูลมาแล้วซื้อมาให้แล้วที่ดีบอกอยากกินนี่คือนมเปรี้ยวดีไลท์สูตรน้ำตาล 0.1% ครับ wow. ที่มีน้ำตาล 0.1% เพราะว่าใช้สตีเวียหรือหญ้าหวานให้ความหวานแทนน้ำตาล oh. และที่สำคัญคือไขมัน 0% ด้วย wow. เอาแค่นี้คือต้องพูดนี้ก่อนไม่ว่าจะเป็นสายฟิตหรือสายฟินคือได้หมดนะอย่างผมเนี่ยคือออกกำลังกายเยอะก็กินได้เช่นกันเพื่อสุขภาพเพราะว่ามันจะสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายและปรับสมดุลทางเดินอาหารได้ด้วยฟังแค่นี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเพื่อสุขภาพจริงๆอ่ะแต่ที่เป็นการยืนยันก็คือนี่ครับได้รับเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพด้วยเจ๋วเลยอ่ะกินจบตกดีไลท์ทุกมื้อนี่ต้องชนด้วยอร่อยแต่ซื้อมาแค่นี้หรอได้อย่าห่วงเรื่องซื้อของเยอะเนี่ยสบายใจได้เลยขวดเล็กครับ160มิลลิลิตรเผื่อไม่พอไงขวดใหญ่จ้ะ400มิลลิลิตรนี่ซื้อมาตุนเหรอเหมามาหมดเลยเอางี้ถ้างั้นเดี๋ยวกันเอาไปเก็บในตู้ให้บีจะได้มีกินไว้ทุกมื้อโอเคส่วนผมเดี๋ยวจะออกกำลังกายสักหน่อยนะจ๊ะดูแลคุณภรรยาว่าที่คุณแม่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพต้องย้ำกับทุกคนนะจริงๆแล้วเนี่ยสุขภาพต้องทำเองมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุว่าทำไมผมถึงออกกำลังกายตลอดเวลาและเป็นประจำด้วยซึ่งต้องบอกก่อนว่าเอาจริงๆนะตอนนี้น่าจะได้ทราบข่าวกันบ้างแล้วที่ผมมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกหลังอาจจะต้องผ่าตัดกันตอนปลายปีนะตอนนี้ก็คือต้องทำกายภาพซึ่งโชคดีผมก็มีฟิตเนสอยู่ที่บ้านแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมาต่างๆกันอยู่เดี๋ยวเราจะเล่นกล้ามเนื้อหลังซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าคุยกับแพทย์แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นการทำที่ทำให้ร่างกายและกล้ามเนื้อมัดนั้นแข็งแรงขึ้นในการพยุงส่วนต่างๆอ่ะคราวนี้เล่นหลังแล้วก็ขอต้องบอกด้วยว่านั่นแปลว่าการกระโดดเชือกของพระพุทธเจ้าอาจจะต้องหยุดเป็นระยะเวลา
นานพอสมควรทีเดียวอาจจะมี2เดือน3เดือนหรือว่าการวิ่งการอะไรที่ตัวต้องกระแทกอาจจะต้องหยุดก่อนต้องเน้นไปที่กล้ามเนื้อก่อนอันนี้จะได้ส่วนหลังเพื่อทำให้หลังแข็งแรงขึ้นอ่ะต่อครับเซตที่2ครับอ่ะวันนี้เล่น3เซตนะครับเซตสุดท้ายป่ะแต่เนี่ยเอาจริงนี่คือการกายภาพกล้ามเนื้อหลังอันนี้คือหลังส่วนบนแล้วก็หลังโดยรวมเนาะอย่างคาร์ดิโอแต่ว่าช่วงนี้ทำไม่ได้เนื่องจากว่าอาการบาดเจ็บได้แค่เดินเร็วฮ่าชีวิตเดินเร็วก็ได้วะตอนนี้เน้นไปที่การสร้างฐานกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแล้วก็เอาให้ร่างกายกลับสู่ 100% เหมือนเดิมก่อนยังไงเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าด้วยในการรักษาสุขภาพนะครับหลังจากนี้เป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญที่สุดที่จะต้องบริหารในการกายภาพอาการบาดเจ็บของข้าพเจ้าคือกล้ามเนื้อหลังล่างไปเอาดีกว่าอันนี้จะทำให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรงขึ้นวิธีการเล่นกล้ามเนื้อหลังล่างนะครับหมอบอกให้ทำแบบนี้ครับทั้งหมด3เซตเซตละ12ครั้งโดยประมาณบวกลบเท่าที่ร่างกายเราจะไหวถ้าปวดให้หยุดนะครับนี่ครับเอาเท่าที่ไหวโดยประมาณการออกกำลังก็จะเป็นประมาณนี้สุขภาพดีเนื้อซื้อไม่ได้ต้องทำเองนะครับอย่างตอนนี้ผมก็จะต้องเบาในเรื่องของการออกกำลังกายหนักๆลงหน่อยในวิธีการทานอาหารที่มีประโยชน์เสริมสารอาหารต่างๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็นี่อ่ะนมเปรี้ยวดีไลท์สูตรน้ำตาล 0.1% นี่ดีต่อสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภรรยาหรือผมอันนี้อาจจะต้องทานพร้อมกันแล้วอันนั้นทานเพื่อบำรุงร่างกายผมก็ทานเพื่อซ่อมแซมร่างกายแล้วก็ปรับสมดุลทางเดินอาหารรวมไปถึงสร้างภูมิคุ้มกันด้วยยังไงฝากเอาไว้นะครับสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพเป็นประจำอยู่แล้วหาซื้อได้ง่ายด้วยตามร้านค้าชั้นนำแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วไปรวมไปถึงตัวแทนขายดีไลท์ทั่วประเทศด้วยอ่ะทางนี้ดีกว่าสำหรับตอนนี้ผมไม่สามารถกระโดดเชือกได้ผมให้คุณโดดเชือกกันดีกว่าดีไหมผมแจกละกันสำหรับเชือกกระโดดกันเองอ้าวมีอยู่ในห้องฟิตเนสผมเลยครับเป็นเชือกแบบนักมวยสีแดงนะครับแล้วก็มีการเลเซอร์ลงไปที่ด้ามจับที่เขียนว่ากันเองด้วยกติกามีดังนี้ครับเพียงคุณถ่ายรูปตัวเองคู่กับนมเปรี้ยวดีไลท์สูตรน้ำตาล 0.1% อะไรยังไงก็ได้ท่าไหนก็ได้นะครับลงมาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งแชร์คลิปนี้ถ่ายรูปตัวเองส่งมาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยเท่านั้นเองครับและเดี๋ยวผมจะคัดเลือกเอาสัก10คนนะครับที่ถ่ายรูปได้สวยงามมีสไตล์และถูกใจข้าพเจ้าที่สุดเราจะประกาศผลว่า10คนไหนจะเป็นคนได้เชือกกันเองไปในวันพรุ่งนี้ตอน 17:00 น.นะครับย้ำว่าวันพรุ่งนี้ 17:00 น.อย่าลืมมาดูผลด้วยนะผมจะโพสต์เอาไว้เลยว่าใครได้บ้างแล้วเดี๋ยวข้าพเจ้าจะต้องออกกำลังกายต่อแล้วเท่าที่ไหวป่ะอย่าลืมใครจะได้เชือกกันเองชีวิตของกัน